ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV หมวกสีสี4ลายจาก Voice Global Citizen สีแดงเพลิง We The People สีขาว Off White Spring Has Sprung สีเขียว You Mess With The Wrong Generation สีน้ำเงิน Navy วางจำหน่ายแล้วใบละ490บาทราคาพิเศษ4ใบ 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thไปที่ Talking Thailand Poll นะคะถามผู้ชมเอาไว้เมื่อวานนี้ว่าอยากให้มีการจัดงานลอยกระทงปีนี้หรือไม่นะคะส่วนใหญ่บอกว่าไม่อยากให้จัดเพราะกลัวโควิด 60% เลยค่ะ อยากให้จัดผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ 40% ครึ่งๆเนาะใช่ก ้ำกึ่งยังเที่ยวกันอยู่ไหมฮะลอยกระทง มันก็แล้วแต่ไวัยมั้ยถ้าคนที่มีครอบครัวเนี่ยจะได้เที่ยวลอยกระทงอีกครั้งก็ต้องพาลูกไปคือมันแล้วแต่ป้าเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเชียงใหม่เงี้ยมันเป็นขบวนแห่ซึ่งมันสวยไงต้องไปว่ะมันสวยแล้วมันไม่ได้เป็นลอยกระทงมันเป็นพิธีเขาเรียกว่าเล่นกับไฟมันเป็นเฟสติวัลทั้งเมืองมันเป็นเฟสติวัลแล้วเมืองมันจะมืดแล้วเขาจะจุดไอ้นี่ผางประทีปอะไอ้เทียนเล็กๆตรงนั้นตรงนี้สมมุติว่าเจดีย์สีขาวมืดๆแล้วพอวางผางประทีปไปทางเจดีย์มันก็จะเหมือนเมืองที่มันมีเมจิกอะมันมีเขาเรียกความขลังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวมันคล้ายๆงานไลท์อัพในเมืองแบบเกียวโตอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำได้ดีๆนะก็บางคนก็คงอยากจะเที่ยวอยู่ทีนี้ถ้ากลัวคือใครคิดว่าจัดเขาไม่ได้บังคับให้ไปเที่ยวใครกลัวก็อยู่บ้านไงค่ะ อยากลอยใกล้ๆบ้านตรงไหนก็แอบๆไปลอยทีนี้คนบ้านจะมองว่าจัดเดี๋ยวโควิดกลับมาระบาดอีกรอบแต่ทั้งหมดเนี้ยเราก็โทษคนที่กลัวไม่ได้นะคือถ้าเราได้ไฟเซอร์โมเดอร์นากัน3เข็มอ่ะเขาก็คงไม่มีใครรู้สึกว่าไม่อยากให้จัดไม่มีหรอกแล้วก็วันนี้อ่านข่าวสารรัฐธรรมนูญไปนะคะก็เลยถามความคิดเห็นคุณผู้ชมว่าคิดว่าหลังจากนี้ในการขับเคลื่อนการแก้มาตรา112จะเบาบางลงหรือไม่นะคะมีช้อยส์ให้ว่าเบาบางลงยิ่งรุกหนักหรือว่าบางคนไม่อยากแสดงความคิดเห็นนะคะไปทำกันใน Talking Thailand Poll ค่ะไปที่สภากันนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกันนะคะคุณเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายในที่ประชุมสภาจากกรณีที่ครม.มีมติให้เสนอร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเหตุผลความจำเป็นและใจความสำคัญกำหนดไว้ว่าจากนี้ไปนะคะวุฒิสภาจะไม่มีอำนาจในการถอดถอนผู้พิพากษาออกจากตำแหน่งอีกต่อไปเนื่องจากในมาตรา190แห่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจวุฒิสภาไว้แต่ได้บัญญัติไว้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งและมาตรา190ยังบัญญัติเอาไว้ด้วยว่าการพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษสามารถทำได้ทางคุณเบญจาก็เลยบอกว่าต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าการตรวจสอบสถาบันและข้าราชการตุลาการของไทยนั้นค่อนข้างเป็นไปได้ยากเนื่องจากระบบโครงสร้างถูกออกแบบมาให้ศาลผู้พิพากษารวมทั้งข้าราชการตุลาการหลุดลอยออกไปจากคนในสังคมและมีการบริหารงานที่ไม่มีความสัมพันธ์กับประชาชนการทำงานลักษณะนี้นอกจากจะไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วยังไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาสำคัญในการปิดปากก็คือการละเมิดอำนาจศาลการหมิ่นศาลและการหมิ่นประมาทศาลนั่นเองนะคะก็เนี่ยที่ทำให้เราวิจารณ์เลยแทบจะไม่ได้เลยในข่าวเมื่อสักครู่ใช่แต่อันนี้มันเป็นการอภิปรายที่มีต่อร่างระเบียบข้าราชการตุลาการใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ไม่คนละวาระกับที่ฝ่ายค้านเพื่อไทยที่กำลังจะเสนอตั้งกรรมธิการวิสามันค่ะอันนี้เป็นก้าวไกลเขาอภิปรายแล้วเขาก็มีการพูดถึงการทวงสิทธิ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวกับแกนนำหรือผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนด้วยนะคะส่วนพรรคเพื่อไทยอย่างที่พี่ชวัตบอกก็คือหมอชนน่านนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงหลายๆคนของพรรคเพื่อไทยวันนี้มีการแถลงข่าวร่วมกันถึงความคืบหน้าหลังกลุ่มพลเมืองเพื่อผู้ต้องขังทางการเมืองเข้าไปยื่นหนังสือกับพรรคเพื่อไทยเมื่อ8พฤศจิกายนพรรคเพื่อไทยวันนี้ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไว้กับกลุ่มที่เข้ามายื่นหนังสือนะคะซึ่งเตรียมผลักดันเข้าสู่สภาตามข้อเสนอโดยผลักดันเรื่องสิทธิการประกันตัวแก่ผู้ต้องหาทางการเมืองเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามหลักสากลให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญค่ะพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดหลักนิติธรรมสำหรับผู้ต้องหาทางการเมืองวันนี้ยื่นต่อที่ปรึกษาประธานสภาไปแล้วค่ะครับ
ในการยื่นต่อสภานะฮะก็วัตถุประสงค์ที่ยื่นไปเนี่ยมี3เรื่องด้วยกันนะครับที่ระบุไว้คือเพื่อให้ผลการพิจารณาศึกษาและสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมโดยถ้าสภามีมติเห็นชอบและส่งไปยังรัฐบาลจะทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้พึงสังวรโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะเป็นการระงับยับยั้งการจับกุมคุมขังผู้เห็นต่างทางการเมืองรายใหม่ได้วัตถุประสงค์ข้อที่2ฮะกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวมีผลการศึกษาส่งไปยังรัฐบาล อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสิทธินะฮะไม่ได้ก้าวร่วงกระบวนการยุติธรรมที่มีคำพิพากษาแล้วตรงนั้นไม่ได้เป็นจุดประสงค์จุดประสงค์ข้อที่3ครับหลักสิทธิมนุษยชนต้องเป็นไปตามหลักสากลที่เราได้รับมานะฮะเรื่องนี้มานะฮะซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังจะไปแถลงในเวที UPR ทบทวนสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติแต่ที่ทราบคือรัฐบาลกลับละเลยที่จะพูดถึงประเด็นสิทธิของผู้ต้องขังทางการเมืองในเวทีนี้ก็จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยื่นให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันไอการใช้กฎหมายล้นเกินและขัดหลักนิติธรรมจริงๆเรื่องนี้เป็นปมของปัญหาของพรรคพลังประชาชนและเพื่อไทยมาตลอดจำได้ไหมฮะว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลใหม่ๆตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการอิสระเพื่อนิติรัฐนิติธรรมมีคุณอุกิตมงคลนาวินเป็นประธานจำได้ตอนนั้นอ่ะมันมีปัญหาแล้ว มันมีปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายแบบขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมมาเสมอมาครั้งนี้เนี่ยแคบลงกว่าเดิมคือจำกัดเฉพาะเรื่องของผู้ต้องขังทางการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องดีเป็นไปได้ทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวมีข้อเสนอที่ชัดเจนแล้วกดดันจนกระทั่งรัฐบาลรับข้อเสนอแล้วต้องทำอะไรบางอย่างอย่างน้อยสิทธิประกันตัวต้องมีและกระบวนการในการลงโทษผู้ใช้กฎหมายแบบล้นเกินเรียกได้ว่าใช้กฎหมายในทางที่บิดเบือนและ abusive ไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรอะคือเป็นการใช้กฎหมายแบบ abusive แบบคือเขาเรียกว่าเป็นการโกงเป็นการใช้กฎหมายแบบชำเรากฎหมายอะเออใช้กฎหมายในแบบที่ไปกระทำชำเราตัวกฎหมายเองเนาะแล้วแขกพรรคเพื่อไทยกำลังจะผลักดันคำนี้คือคนเหล่านี้คือนักโทษทางความคิดนั่นแปลว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรหรือไม่ใช่ผู้กระทำความผิดพวกเขาถูกทำให้กลายเป็นนักโทษเพียงเพราะว่าเขาคิดต่างจากคุณคิดต่างจากผู้ถืออำนาจรัฐและผู้ถืออำนาจรัฐถืออำนาจรัฐขึ้นมาสู่อำนาจรัฐโดยวิถีที่ไม่ชอบด้วยแล้วก็เอากฎหมายไปใช้ในทางที่ผิดก็ตอนนั้นใช้ตอนนั้นที่เลือกคุณอุกฤษเนี่ยก็หวังว่าจะประนีประนอมที่สุดแล้วครับคือเลือกคนจากฝั่งขวาแล้วเลือกคนจากฝั่งที่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟแล้วอย่างยิ่งก็ยังล่ม มีนักโทษทางความคิดแล้วมีตำรวจความคิดด้วยค่ะเพราะว่าทางด้านของกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการเขาออกแถลงการต่อกรณีคดีวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลใจจริง แล้วก็มีอาจารย์กุลธิดาเกตบุญชูมิตรที่ถูกสั่งฟ้องเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วยเนี่ยนะคะคือกลุ่มเกียมอุดมเขาบอกว่าก็ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้2นักวิชาการจากการถูกฟ้องร้องในคดีนี้และประณามนักวิชาการบางคนที่ทำตัวเป็นตำรวจความคิดคอยสอดส่องเซ็นเซอร์ความคิดที่พวกเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่อันตรายโดยไม่ใช้วิธีการถกเถียงทางวิชาการนำเสนอข้อวิเคราะห์ที่ดีกว่าแต่กลับใช้วิธีวิ่งเต้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้อำนาจเซ็นเซอร์วิทยานิพนธ์ค่ะประณามจุฬาด้วยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ระงับวิทยานิพนธ์ดีมากฉบับดังกล่าวและไม่ปกป้องเสรีภาพทางวิชาการอันเป็นหลักการพื้นฐานของสถาบันทางวิชาการ อันนี้ก็สมควรที่จุฬาจะโดนประณามจริงนะจริงๆสมควรเลย แล้วที่อาจารย์กุลดาออกมาพูดเนี่ยก็คือว่าบอกเลยว่าจุฬาไม่ได้ปกป้องอะไรสักกระแอะเลยธรรมศาสตร์หากับกลายเป็นปกป้องทั้งที่วิทยานิพนธ์เป็นของจุฬาแล้วคุณชูวัฒน์วิทยานิพนธ์เนี้ย10ปีแล้ววิทยานิพนธ์นี้ไม่ได้เพิ่งออกมาตั้งเป็น10ปีได้เรียกว่าอะไรอ่ะสอบได้ที่1อ่ะก็คือได้เกรด A+ ได้ดีมากได้ดีมากอ่ะซึ่งมันคือเกียรตินิยมอันดับ1อ่ะมันคือได้เหรียญทองแล้วมันผิดอ้างอิงแค่จุดเดียวแล้วเจ้าตัวก็ขอถอนมาแก้ไขแล้วก็ไม่ยอมบอกว่ามันผิดระเบียบถอนไม่ได้จะเอายังไงกับเขาอ่ะแล้วพอมันพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ใหม่เนี่ยเขาก็ตั้งใจจะพิมพ์ใหม่เลยแล้วก็เรียกคืนหนังสือเดิมแล้วมันมีปัญหาอะไรผมไม่เข้าใจ
จะให้มันเพอร์เฟกต์เลยเหรอแล้วก็หาเรื่องกันนี้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์คุณสุวัฒน์คือมีบรรณานุกรมผิดน่ะมันมีมันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปแล้วแก้ไขซะก็จบบางทีคือพิมพ์ผิดบ้างใส่ตุใส่ปีพ.ศ.ผิดอะไรผิดมันเป็นเรื่องปกติมากเลยอ่ะบอกว่าแล้วบางทีพอเป็นวิทยานิพนธ์แล้วพอจะเอามาทำเป็นหนังสือซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกโดยมากเนี่ยถ้าคุณไปเป็นอาจารย์น่ะถ้าวิทยานิพนธ์ของคุณน่ะไม่ถูกคุณไม่รีไวซ์วิทยานิพนธ์ไปเป็นหนังสือเนี่ยก็แปลว่าคุณไม่มีผลงานทางวิชาการแล้วนักวิชาการจำนวนมากหลังจากได้ PhD แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ5ปี6ปีในการรีไวซ์แก้ไขเขาถึงต้องแก้ไงเขาถึงไม่เอาวิทยานิพนธ์ทั้งดุ้นน่ะไปพิมพ์หนังสือเพราะทุกคนก็เชื่อว่าในตัววิทยานิพนธ์ซึ่งมีข้อจำกัดทางเวลาเช่นคุณต้องเรียนให้จบภายใน3ปีคุณต้องเรียนให้จบภายใน5ปีแล้วถ้าอาจารย์หรือมหาวิทยาลัยอ่ะไม่ให้นักศึกษาจบภายใน3ปี5ปีเนี่ยมันเป็นความผิดของมหาลัยหรือเป็นความบกพร่องของอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็จะต้องอลุ้มอล่วยให้จบนะบางทีอ่ะแล้วทีนี้พอจบไปแล้วเนี่ยตัวผู้เขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยมีหน้าที่ไปแก้ไขไปรีไวซ์หรือแม้กระทั่งรีไวซ์อาร์กิวเมนต์ด้วยนะบางอย่างอ่ะเขียนไว้เมื่อ5ปีที่แล้วผ่านไปอีก3ปีเนี่ย argument ในวิทยานิพนธ์มันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเอามาเขียนใหม่ตัดบางส่วนออกเพิ่มการอัปเดตข้อมูลไปแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ครั้งที่1แล้วพิมพ์ครั้งที่2ไอ้เจอข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ครั้งที่1พิมพ์ครั้งที่2ก็แก้ค่ะข้อผิดพลาดพิมพ์ครั้งที่3ก็แก้มันแก้ได้เรื่อยๆแล้วทั้งหมดนี้มันไม่ใช่อาชญากรรมใช่แล้วมันไม่ใช่สาระสำคัญแล้วไม่ใช่สาระสำคัญแล้วทั้งหมดนี้แขกผิดหวังกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความรู้คู่คุณธรรมเสาหลักแห่งแผ่นดินว่าคุณเพิกเฉยต่อเรื่องแบบนี้ได้ยังไงน่าประณามจริงๆคือหมดแขกเรียกได้ว่าเกียรติภูมิของจุฬาไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในสิ่งที่คุณจะภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งอันดับต้นของประเทศเนี่ยสิ่งนี้ไม่เหลือแล้วแม้แต่น้อยนิดสิ่งเดียวที่พยุงเกียรติภูมิของจุฬาไว้คือสโมสรนิสิตแล้วก็องค์การบริหารองค์กรนิสิตสององค์กรเนี่ยของจุฬาเป็นแค่สององค์กรที่พยุงเกียรติภูมิของจุฬาเอาไว้ไม่ให้ล่มสลายจุฬาถ้าไม่มีเนติวิทย์กับสโมสรนิสิตเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรไม่มีฮะเงียบเลยฮะจุฬาเงียบทั้งที่ตัวเนี้ยผลกระทบมันกว้างใหญ่ไพศาลมากคือเรื่องเสรีภาพทางวิชาการแล้วมันเป็นเรื่องเครดิตมหาวิทยาลัยด้วยใช่มันเป็นเครดิตไม่เก็บคือไม่ต้องพูดเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเลยคุณชูวัฒน์เรื่องนี้เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยในฐานะที่คุณเป็นสถาบันที่จะทำงานวิชาการน่ะแล้วอันดับแรกที่สุดก็คือคุณต้องยึดอยู่บนหลักการและเหตุผลของการทำวิทยานิพนธ์น่ะทำให้นักศึกษาจบอ่ะแล้วในเมื่อถ้าคุณคิดว่ามันผิดกฎหมายจริงอ่ะไอ้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ต้องไม่จบมาตั้งแต่แรกหรือฟ้องร้องกันตั้งแต่3เดือนให้หลังที่วิทยานิพนธ์เล่มนี้ออกมาไม่ใช่ผ่านไปเป็น10ปีแล้วค่อยมาฟ้องค่ะอันนี้น้ำขึ้นน้ำลงแล้วเอาขอไปที่พลเอกประยุทธ์ที่พูดถึงงานเลี้ยงพรรคพลังประชารัฐเลยนะคะผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าจะไปไหมคะเพราะว่าวันที่26พฤศจิกายนนี้ที่น็อตพาร์คนะคะสโมสรราชพฤกษ์เขาจะจัดงานเลี้ยงกระชับสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่าเชิญมาก็ไปเห็นว่าเขาจะเชิญนี่ถ้าไปได้ก็ไปอยู่แล้วและถ้าไปได้มันก็ดีคิดว่ามันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครม.คุยกับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคพรรคร่วมรัฐบาลได้ตลอดทุกเรื่องขอความร่วมมือก็ช่วยกันเพราะถือว่าเป็นผลงานรัฐบาลไปด้วยกันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งและไม่ใช่ของนายกคนเดียวขณะเดียวกันบางอย่างก็ต้องบูรณาการไม่ใช่ทำงานเป็นไซโลที่แยกกันทำงานอย่างเดียวค่ะตอนนี้กำลังเร่งแก้ปัญหาต่างๆอยู่ปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำต้องทำได้เตรียมแผนงานแล้วนะว่าจะทำอย่างไรกำลังนำร่องเรื่องหนึ่งข้าราชการต่อหนึ่งครัวเรือนแต่นี้ไม่ได้มีรายละเอียดให้ว่าแบบจะทำแบบไหนนะคะหนึ่งข้าราชการต่อหนึ่งครัวเรือนยังไงหมายความว่ายังไงแปลว่าจะให้ทุกครัวเรือนมีข้าราชการหนึ่งคนเขามีแต่จะปฏิรูประบบราชการซึ่งไม่ได้แปลว่าล้มล้างระบบราชการให้มันลีนให้มันลีนให้มันเล็กให้มันให้กระชับไม่มีส่วนเกินเขามีแต่จะเอาระบบราชการไปเข้าฟิตเนสคือพลเอกประยุทธ์ตั้งใจจะจัดตั้งให้ประเทศเนี้ย
ประกอบไปด้วยความคิดแบบข้าราชการมีวิธีคิดแบบข้าราชการผูกพันกับผลประโยชน์กับราชการใช่ไหมก็คือถ้าไอเดียนี้เป็นอย่างที่เราคาดเดาคือทำให้ระบบอุปถัมภ์นั้นแผ่ขยายใหญ่โตยิ่งขึ้นแล้วทำให้ทุกคนน้ำท่วมปากรูปหน้าปะจมูกขยับตัวไม่ได้ก็ผูกพันในเชิงผลประโยชน์ด้วยแล้วก็ผลประโยชน์ด้วยมันก็เหมือนที่เราพูดเรื่องจุฬาไงไอ้ที่เงียบกันขนาดนี้ก็เพราะว่าทุกคนก็ต่างต้องอยู่ในระบบอุปถัมภ์ในข่ายใดข่ายหนึ่งตกลงระบบอุปถัมภ์มันเป็นปัญหามาตลอดไม่ใช่เหรอตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยนะเป็นปัญหาวิจารณ์กันเรื่องระบบอุปถัมภ์กันนะว่าเป็นปัญหาของการพัฒนาการประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจไทยอันนี้คือจะส่งเสริมให้เกิดระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องเป็นราวใช่หรือว่าชื่อมันจะมีปัญหาคะ1ข้าราชการ1ครัวเรือนอาจจะไม่ได้หมายถึงในครัวเรือน1ต้องมี1ราชข้าราชการหรือหมายถึงว่า1คนของข้าราชการเนี่ยรับผิดชอบครัวเรือนยากจนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆหาข้อมูลใน Google เนี่ยอันนี้ยิ่งงงจะไปรับผิดชอบได้ยังไงตัวข้าราชการเองส่วนใหญ่เองเป็นหนี้เครื่องหนี้ยืมสินหาข้อมูลใน Google มันไม่ล้นพ้นตัวเหมือนเป็นครั้งแรกที่พลเอกประยุทธ์ใช้คำนี้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยมันจะมีการพูดถึง1ข้าราช1ข้าราชการในสังกัด1คนรับผิดชอบครัวเรือนยากจน2คนเอาอะไรมีปัญญาไปรับผิดชอบอะไรคุณจะเอาอะไรทำนายังไม่สู้เขาไม่ได้เลยอันนี้เดี๋ยวต้องไปทำอะไรทำมาหากินแข่งกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็เก่งไปถึงไหนแล้วพูดจริงๆระดับความสามารถของข้าราชการไทยเนี่ยมันสู้พลเรือนไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราขอไปแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก่อนว่าตกลงหมายความว่ายังไงคืออะไรเพราะว่าปัญหาแค่ตั้งชื่อมาแบบนี้ก็งงแล้วขออนุญาตยุติคำร้องเรื่องหนึ่งครัวเรือนหนึ่งข้าราชการไว้เพียงเท่านี้คิดคำๆฮะเราก็คาดไปก่อนฮะคิดคำๆไปว่านายกจะคิดอะไรได้ระดับคิดแบบน้ำขึ้นน้ำลงเราก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะแต่เขามีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็เลยอยากมีแบบหนึ่งครัวเรือนหนึ่งข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยอยากมีบ้างขอไปหาข้อมูลก่อนแต่ว่าพูดถึงปัญหาว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเจอโควิดหนักที่สุดนะไม่เคยมีรัฐบาลไหนเจอมาก่อนซึ่งก็ใช่ค่ะต้องเข้าใจและเห็นใจรัฐบาลตรงนี้บ้างอยากรู้นักใครจะทำอะไรอย่างไรที่นอกเหนือจากนี้ที่ทำได้ถ้าไม่อยากเจอก็ลาออกดิให้คนอื่นเขามาเจอเนี่ยถ้าออกไปตั้งแต่4ปีที่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องเจอโควิดเจอนะรอดนะก็เป็นรัฐบาลอื่นมาเจอใช่และรับรองได้ฮะรัฐบาลในประวัติศาสตร์ตั้งแต่2475มาเนี่ยยังไงก็ดีกว่าเรื่องดีกว่าพลเอกประยุทธ์แน่นอนในการรับมือโควิดไม่ต้องเคยเจออ่ะมันมีหลายการหลายรายการที่เบสิกมากในการรับมือกับโควิดอ่ะจะให้สาธยายเลยนะการสั่งซื้อวัคซีนเราพูดมากัน2ปีแล้วค่ะใช่โอ้ค่ะพี่แขกคือแบบไม่มีรัฐบาลไหนต้องไปเจอกับโรคหาอะไรอย่างนี้หรอโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดไม่มีรัฐบาลไหนต้องเจอกับการระลอกอะไรอย่างนี้คือทุกคนก็อ้างได้หมดค่ะแต่ว่าเรื่องพักร่วมในหารือกับได้หารือกับพักร่วมรัฐบาลแล้วเรื่องต่างๆในการแก้ไขปัญหารวมไปถึงเรื่องประชุมสภาองค์ประชุมไม่มีปัญหานะคะบางทีก็ไม่เข้าใจกันบ้างอะไรกันบ้างบางทีก็เอ๊ะจะเอายังไงกันก็ประสานไปทางวิปรัฐบาลให้คุยกันเรียบร้อยเข้าใจว่าคงมีวิปรัฐบาลใหม่แล้วเดี๋ยวก็คงจะจูนกันติดนะคะในเรื่ององค์ประชุมสภาหวังว่าจะจูนติดนะค่ะส่วนเรื่องการตอบกระทู้ของรัฐมนตรีนะคะหมอชนน่านบอกว่าในการประชุมที่จะมีวาระตอบกระทู้ถามสดถ้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีไม่ส่งคนมาทำหน้าที่ตอบกระทู้ถามสดเนี่ยหมอชนน่านมองเป็นเรื่องบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญ60ซึ่งตามปกติระบบรัฐสภาให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถตั้งกระทู้ถามสดซึ่งรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องต้องมาตอบยกเว้นกรณีเป็นกฎหมายหรือเรื่องข้อขาดบาดตายมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือของรัฐความหมายก็คือต้องมีมติครม.แจ้งมาว่าเรื่องนี้ตอบไม่ได้แต่รัฐมนตรีจะแจ้งว่าติดภารกิจแล้วมาตอบไม่ได้อันนี้คือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้คือเรื่องการตอบกระทู้แล้วหมอชนนั่นก็บอกว่ามาตรการหลังจากนี้ถ้ายังเป็นเช่นเดิมอาจต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ช่วยวินิจฉัยชี้ขาดน่าจะทำนองว่าชี้ขาดว่ารัฐมนตรีติดภารกิจแล้วเบี้ยวมาตอบกระทู้ได้หรือไม่อะไรทำนองเขาทำไมไม่มากันนะไม่เข้าใจคราวที่แล้วเขาบอกเขาอ้างว่าเขาติดประชุมครม.นัดพิเศษแต่หลังจากนั้นอ้างไม่ได้เหตุผลนั้นไม่ได้คุณรู้อยู่แล้วว่านั้นมีการประชุมสภาและรัฐมนตรีคนไหนต้องไปตอบกระทู้มันต้องจัดคิวให้รัฐมนตรีกระทรวงไปไม่ได้ก็ต้องมอบหมายท่านไปช่วยหรือว่ามอบหมายท่านรัฐมนตรีใกล้เคียงหรือว่ารองนายกที่ดูแลเรื่องนั้นไปตอบ
แต่ก็ไม่มีใครไปตอบก็เลยเกิดภาพหวานข้าวกลางสภาที่คุณพิเชษฐ์หวานกันไปนะคะแต่รองนายกวิษณุก็มาขยายความเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโฆษกมีการพูดถึงเรื่องมอบหมายรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภารองนายกวิษณุพูดถึงเรื่องนี้นะคะที่มอบให้ตัวเองมอบให้คุณอนุชานาคาสายและคุณอิทธิพลคุณปลื้มไปตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎรแทนหากรัฐมนตรีที่ถูกถามติดภารกิจไม่สามารถตอบคำถามได้รองนายกวิษณุบอกว่าก็ไม่ถึงขนาดตอบกระทู้แทนหรอกเพราะโดยปกติหากรัฐมนตรีว่าการไม่ว่างก็จะมีรัฐมนตรีช่วยเป็นผู้ตอบแทนหากรัฐมนตรีไม่อยู่อย่างเช่นติดภารกิจไปต่างประเทศก็จะมีรองนายกที่รักษาการแทนทำหน้าที่นี้เช่นกันเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกรณีคุณดอนเนี่ยถ้าสมมติว่าไปติดภารกิจไปต่างประเทศก็ให้ตัวคุณวิษณุปฏิบัติหน้าที่แทนและหากมีการตอบกระทู้ก็จะต้องไปตอบด้วยซึ่งทุกรัฐบาลก็ดำเนินการมาเช่นนี้ในอดีตเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่มีหลายคนรับผิดชอบแต่ละด้านนะคะซึ่งรัฐบาลปัจจุบันมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแค่คนเดียวตกลงกันเองเป็นการภายในว่าจะมอบให้คุณวิษณุไปทำหน้าที่ตอบแทนรวมถึงคุณอนุชาแล้วก็มีคุณอิทธิพลอีกหนึ่งคนที่สมัครทำหน้าที่ตอบกระทู้ในสภาแทนขอไปตอบแทนถ้าไม่มีรัฐมนตรีไม่ว่างค่ะใช่ก็ตอบแบบเอาให้มันรู้เรื่องหน่อยละกันคือเข้าใจมันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องรับผิดชอบว่าฝ่ายสภาเขาตรวจสอบอะไรคุณต้องตอบได้คุณต้องมีตัวแทนรัฐมนตรีสำคัญคืออย่าไปตอบแบบน้ำขึ้นน้ำลงตอบให้มันเรื่องมันราวตอบให้มันตรงเรื่องอ่ะตรงกระทู้ที่เขาถามอ่ะแล้วก็อย่าตอบลอยๆอ่ะทำการบ้านก่อนแค่นั้นแหละคุณจะให้ใครไปแทนก็ได้รองนายกที่กำกับดูแลนั่นแหละควรจะไปตอบคืออย่างนี้คุณสุวัฒน์ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆอ่ะเรื่องแบบนี้มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่มันเป็นการโชว์ความรู้ความสามารถหรือเรียกได้ว่าเป็นการแสดงศักยภาพให้ฐานเสียงหรือคนที่เลือกเราเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเห็นว่าเราเจ๋งเราเก่งเรามีความตั้งใจทำแม้ว่าอีฝ่ายค้านเนี่ยมันพยายามจะโค่นล้มเรามันพยายามจะซอกกร่อนทำลายคะแนนของเราค่ะมันก็ต้องหาเรื่องมาถามเราก็ต้องตอบได้หรือตอบไม่ได้ไม่รู้แหละนึกออกป่ะแต่ต้องตอบให้เป็นที่ประทับใจนะตอบให้เข้าตาฐานเสียงเราอะเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องตอบตามหลักการหรือเอาข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรก็ได้สมมุติว่าแขกอะเลือกคุณอิทธิพลคุณปื้มอะแขกเป็นคนชลบุรีอะแขกลงคะแนนแล้วก็มีฝ่ายค้านอะมันถามนู่นถามนี่แล้วคุณอิทธิพลก็ตอบริมรุกตอบริมรุกผิดถูกไม่รู้แต่ถูกใจแขกเออคุณก็ได้ไปต่อไงแต่ทั้งหมดนี้มันคืออะไรทั้งหมดนี้แปลว่าไม่มีใครอยากโชว์พาวหรือโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือโชว์สกิลให้ฐานเสียงหรือให้โหวตเตอร์ของตัวเองดูเลยเพราะฐานอำนาจอะคนที่ส่งคุณไปนั่งในนั้นอะมันไม่ใช่เราไงเป็นมันเขาก็ต้องไปเพอร์ฟอร์มให้คนอื่นดูไม่เป็นวอลเปเปอร์ให้ประยุทธ์ไงเออเขาก็ต้องไปเพอร์ฟอร์มให้คนที่จะส่งเขาไปนั่งตรงนั้นน่ะดูแทนที่จะมาเพอร์ฟอร์มให้เราดูแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาก็จะกลายเป็นสภาโจ๊กสภาก็จะกลายเป็นปาหีนี่เป็นการเรียกว่าลดทอนคุณค่าของสภาเป็นการค่อยๆทำให้สภาผู้แทนราษฎรน่ะเป็นเพียงวอลเปเปอร์จริงๆเป็นเพียงฉากของการเมืองไทยเท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้ฝ่ายค้านเป็นบ้าพูดกับวอลเปเปอร์พูดกับผนังนี่ฝ่ายค้านมึงบ้าพูดกับหลอดไฟที่พอพี่แขกพูดถึงเรื่องว่าไปโชว์ให้ฐานเสียงดูเนี่ยอย่างคุณอิทธิพลที่สมัครทำหน้าที่ตอบกระทู้แทนเนี่ยก็อาจจะคิดเรื่องนี้อยู่ก็ได้นะคะก็โอเคคือถ้าผลงานแบบไม่ได้โดดเด่นอยู่กระทรวงวัฒนธรรมก็ลำบากอยู่นะไปตอบกระทู้ในสภาให้เป็นข่าวดีกว่าแล้วโดนใจใช่หลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นโอกาสจริงๆคุณแขกพูดเนี่ยพูดถูกคือมันเป็นโอกาสจริงๆแล้วสมัยนี้นะเขาไม่ได้อนุญาตเขาหมายถึงว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นคุณนะคุณก็เอาคลิปไปเผยแพร่ต่อได้ใช่ไหมมันก็เป็นโอกาสลงเพจพักอะไรไปลงเพจส่วนตัวอะไรไปฝ่ายค้านหวานข้าวก็เอาอาจจะเอาข้าวมาราคาดีอะไรยังไงแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณคิดว่าฝ่ายค้านน่ะปล่อยให้ฝ่ายค้านพูดกับพม่านพูดกับโคมไฟอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะช่วงนี้ฝ่ายค้านน่ะเขาเดินหน้าโกยคะแนนเต็มๆอ่ะคุณวิสารก็ไม่ใช่คุณวิสารคุณอะไรนะฮะคุณพิเชษคุณพิเชษเชื้อเมืองพานใช่ไหมฮะก็โกยคะแนนคนเชียงรายไปแล้วได้ใจคนเชียงรายไปแล้วง่ายๆคุณก็เลยจ้องจะยุบพรรคเขาไง พอเห็นเขาได้คะแนนก็เริ่มมาละการคำร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาชนะในเกมไม่ได้ก็พยายามหา
แท็กติกนอกเกมชกค่ะค่ะปิดท้ายที่คุณปารินาสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากรณีคุณปารินาที่ศาลสั่งให้หยุดทำหน้าที่กรรมาธิการงบเพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่ส.ส.นะตอนนี้แล้วเนี่ยรองนายกวิษณุก็มองเรื่องนี้บอกว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะไม่รู้ว่าศาลได้พูดถึงเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่สามารถเป็นกรรมาธิการได้ซึ่งการเป็นกรรมาธิการนั้นจบไปแล้วเพราะงบ65ได้จบไปแล้วเนี่ยศาลได้มองเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่หากมีผู้ใดสงสัยให้ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แต่รู้สึกแปลกใจและมีข้อสงสัยว่ากรรมาธิการที่ว่านี้เป็นกรรมาธิการวิสามัญที่คนนอกสามารถเป็นได้ซึ่งหากศาลจะถือว่ากรรมาธิการวิสามัญใช้คนนอกดำรงตำแหน่งได้แล้วจะกระทบอย่างไรต้องการนำคำวินิจฉัยนั้นมาดูก่อนนะคะก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นมากนักแต่ยอมรับว่าคำสั่งศาลดังกล่าวจะเป็นบรรทัดต่อส.ส.คนอื่นไปด้วยนะคะรวมถึงคุณชวนก็พูดในทำนองเดียวกันก็จะมีผลผูกพันให้ร่างพรบมีปัญหาหรือไม่เนี่ยต้องดูรายละเอียดแล้วก็คำสั่งศาลก็คือต้องยึดถือเป็นภารกิจต่อไปค่ะก็ต่อไปคือคนนอกยังเป็นได้อยู่ค่ะกรรมาธิการงบประมาณหรือว่ากรรมาธิการคณะต่างๆอันนั้นคือคุณนอกจริงๆคุณธนาธรเนี่ยโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ยังเป็นกรรมาธิการได้ค่ะแต่ว่ากรณีคุณปรินาเนี่ยถูกคำสั่งให้ระงับงานชั่วคราวให้รวมถึงกรรมธิการด้วยก็อาจจะยังเพราะเป็นเมติกหมายความว่าคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดหรือเปล่าเพราะของคุณธนาธรคือตัดสินไปแล้วไงก็กลายเป็นคนนอกโดยสมบูรณ์แบบก็ใช่ก็เป็นลักษณะแบบนั้นคนก็ตั้งคำถามก็งงๆว่าเอ๊ะจริงๆกรรมธิการมันเปิดให้สมมุติว่าคุณปรินาเป็นคนเชี่ยวชาญหนึ่งเดียวในเรื่องการเลี้ยงไก่ก็แปลว่าคนคนนี้จะไม่สามารถมาเป็นกรรมาธิการได้ใช่ไหมถ้าเขาเป็นส.ส.ที่โดนตัดสิทธิ์โดนระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ผมว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็งงกรรมาธิการคนร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเขาก็งงเหมือนกันที่ออกมาเป็นมาตรฐานแบบนี้ค่ะนี่คือทั้งหมดของ Talking Thailand วันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ